ประเด็นเศรษฐกิจเที่ยงวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เมื่อวานครม.เคาะออกมา3ชุดมาตรการนะคะในแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีโครงการย่อยๆลงไปซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปดูชุดมาตรการแรกกันก่อนนะคะในชุดมาตรการแรกเนี่ยเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับชุมชนชุดนี้มีอยู่3โครงการย่อยด้วยกันนะคะก็คือโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้านโดยกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินอยู่ในเกรด A B และ C จะได้รับเงินแห่งละไม่เกิน 200,000 บาทค่ะเพื่อเอาไปใช้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชนอย่างเช่นอาจจะเอาไปทำยุ้งฉางชุมชนโรงตากพืชผลทางการเกษตรโรงสีชุมชนโรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชนหรือว่าจะเอาไปทำแหล่งเก็บน้ำของชุมชนเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นซึ่งระยะเวลาในการเบิกจ่ายอยู่ที่ไม่เกิน6เดือนค่ะไปฟังเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะต้องการช่วยในเรื่องสภาพคล่องให้กับชุมชนนะครับเอาไปทำอะไรให้ชุมชนนี้ไปลงทุนนะครับในกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนและที่สำคัญเกิดการจ้างงานครับเกิดการจ้างงานนะครับเช่นจัดทำแหล่งน้ำเก็บชุมชนหาจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลิตผลทางเกษตรนะครับอะไรก็ตามที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนโดยรวมและเกิดการจ้างงานอันนี้สำคัญมาดูโครงการย่อยที่2นะคะก็คือโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามความสมัครใจเพื่อให้สมาชิกได้ผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ที่มีแล้วก็ยังสามารถนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนหรือว่าจะนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มก็ได้กำหนดระยะเวลา1ปีค่ะโครงการย่อยที่3ก็คือสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยโดยธกส.จะให้สินเชื่อวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้กับกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อเอาไปใช้ลงทุนแล้วก็ใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินกิจการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีค่ะหลังจากนั้นก็คิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติของธกส.โครงการนี้ให้ยาวไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2565นะคะเริ่มเนี่ย1ธันวาคมปีนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนปี2565ไปฟังเสียงผู้จัดการธกส.กันค่ะทีนี้เรื่องสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยเนี่ยก็จะเป็นทั้ง2ส่วนคือส่วนของการกระตุ้นแล้วก็เป็นส่วนเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับก็เรามีสินเชื่อธุรกิจชุมชนเนี่ยเราตั้งใจที่จะให้เป็นสินเชื่อต่อยอดสำหรับถ้าสำหรับกองทุนหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นการต่อยอดจากโครงการลงทุนขนาดเล็กที่ได้ 200,000 ที่บอกนะครับถ้าโครงการเนี่ยกองทุนหมู่บ้านมีโครงการที่จะไปสร้างโอกาสนะครับในการที่จะไปสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับเงิน 200,000 ถ้าไม่พอเนี่ยขอสินเชื่อตรงนี้ได้เพราะนั้นธกส.ก็จะไปดูครับว่ากองทุนหมู่บ้านนี้เป็นกองทุนบ้านเกรดไหนนะครับแล้วก็มีโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาเงินต่อยอดได้ลงไปนะครับเพราะการต่อยอดลงไปแล้วนี่คงจะได้อีกหลายต่อเงินก้อนนี้เนี่ยจะเป็นทั้งเงินสมทบการลงทุนยกตัวอย่างว่าถ้าเขาอยากจะไปลงทุนสร้างรถเก็บเกี่ยวข้าวสมมติอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้เงินสมทบจากตกลงลงไปแล้วได้เงินสมทบจากกองทุนบ้านมา 200,000 ยังขาดอีก 800,000 อันเนี้ยเราก็ยินดีเติมตรงนี้ให้ไปเพื่อที่ให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับคนในชุมชน